มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2557ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้เวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี2557ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในการนี้พระราชทานรางวัลทุนวิจัยแกนนำและทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี2556พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16และรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด Thailand Innovation Contest 2013จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2557ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่3เมษายนนี้ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิโครงการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณสาธารณรัฐเยอรมนีโครงการส่งครูและนักศึกษาฟิสิกส์เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกโครงการฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ปี2014เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และการเกษตรเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการของหน่วยงานเอกชนและ NSTDA การดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานและลดมลภาวะนวัตกรรมปลูกข้าวหอมมะลิ105 1ไร่1ตันบนพื้นดินเค็มการแปรรูปผักตบชวาให้เป็นสารปรับปรุงดินยางล้อประหยัดพลังงานการใช้หลอด LED ทำโฆษณาภาพนิ่งและวิดีโอบนล้อจักรยานยนต์และรถยนต์รวมทั้งงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศและแนวโน้มโลกโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร4หลังที่เชื่อมต่อกันจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับบริษัทเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาใช้สถานที่ในการทำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคิดค้นนวัตกรรมใหม่โดยมีนักวิจัยของ NSTDA ให้ความร่วมมือในการทำงานต่างๆเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี2445ในการนี้นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงสิริวิไลผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นซิลิคอนพระนามาภิไธยสิรินธรที่มีขนาดเล็กระดับ80นาโนเมตรจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต่างๆที่เข้าไปใช้สถานที่ในการทำงานวิจัยอาทิการวิจัยด้านพลาสติกปูนซีเมนต์และน้ำตาลเป็นต้น